กอมีมติเอกฉันท์ตั้งไพรัชพรสมบูรณ์สิรินั่งอัยการสูงสุดคนที่19ที่ประชุมกอมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งไพรัชพรสมบูรณ์สิรินั่งอัยการสูงสุดคนที่19เตรียมเสนอวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่17เมษายน2567ที่ห้องประชุมชั้น9อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ถนนแจ้งวัฒนะนายเรวัชจันทร์ประเสริฐประธานคณะกรรมการอัยการกอเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอัยการโดยมีวาระสำคัญในการแต่งตั้งอัยการสูงสุดแทนนายอำนาจเจตเจริญรักอัยการสูงสุดที่จะพ้นวาระบริหารในวันที่30กันยายน67โดยที่ประชุมกอมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้งนายไพรัชพรสมบูรณ์สิริรองอัยการสูงสุดผู้มีลำดับอาวุโสเป็นลำดับที่1เป็นอัยการสูงสุดคนที่19โดยขั้นตอนต่อไปสำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติพ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553 มาตรา 10ให้มีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อให้นำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปถูกใจชาวเน็ตเอมิราโผล่เมียนดราม่ารักครั้งใหม่กระต่ายฝ่ายชายแจงอีกปมเลิกอยากเดินตามฝันเอมิราโผล่คอมเมนต์หลังเพจดังแชร์รักครั้งใหม่กระต่ายฝ่ายชายแจงปมเลิกอีกอยากเดินตามฝันวันที่17เมษายน67กลายเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้สำหรับนักร้องสาวกระต่ายพันนิพาที่กำลังจะเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่หลังเป็นโสดแต่กลับถูกเพจดังแฉว่าไปยุ่งกับคนมีเจ้าของแล้วอ่านข่าวงานเข้ากระต่ายพันนิพาเพจดังแฉมีรักครั้งใหม่แต่ไปยุ่งกับคนมีเจ้าของโดยเพจอีกี้ขยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิงได้โพสต์ระบุว่าอีฟแฟนเก่าของธรเกียรติศักดิ์ออกมาแฉว่าคบกันมา7ปีแต่แพ้คน7วันหลังถูกบอกเลิกแบบไร้เหตุผลเมื่อปลายเดือนมีนาคม2567ซึ่งวันที่บอกเลิกธรอยู่กับกระต่ายพันนิพาที่ทะเลล่าสุดธรเกียรติศักดิ์ได้โพสต์ชี้แจงในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าผมขอใช้พื้นที่ส่วนตัวของผมเพื่อออกมาชี้แจงเรื่องประเด็นดราม่าที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ซึ่งทำให้หลายๆคนและคนที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากประเด็นดราม่านี้และผมจะขอชี้แจงตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายกับประเด็นนี้ผมกับแฟนเก่าได้เลิกรากันแล้วครับซึ่งผมเป็นคนขอเลิกราเองครับและน่าจะทำร้ายจิตใจเขามากผมยอมรับผิดในการเลิกกันครั้งนี้ไม่ได้จบลงด้วยดีเท่าไหร่แต่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการมีมือที่สามหรือเพราะมีใครผมอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามเส้นทางความฝันของผมแล้วคนรอบข้างที่รู้สาเหตุที่ผมตัดสินใจเดินตามฝันและให้กำลังใจผมขอบคุณมากๆนะครับส่วนคนที่ไม่เข้าใจผมด่าผมไม่โกรธใดๆทั้งสิ้นผมเข้าใจผมเลือกที่จะเดินออกมาเองถ้าจะโทษให้โทษที่ผมคนเดียวเท่านั้นแต่ก่อนครอบครัวพี่น้องขอความช่วยเหลือก็ไม่มีปัญญาที่จะช่วยเหลือตอนนี้ผมพอจะมีให้ครอบครัวซึ่งผมมองว่ามันโอเคกว่าที่ผ่านมามากและส่วนที่ทำผิดพลาดผมคงต้องยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นผมน้อมรับครับแต่ผมต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อครอบครัวผมออกจากบ้านมา10กว่าปีเพราะมีความฝันและหวังว่าฝันนี้จะทำให้ครอบครัวพี่น้องคนรอบข้างมีชีวิตที่ดีอย่างน้อยก็ให้เขาพึ่งพาได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมขอรับไว้และสู้ต่อเพื่อครอบครัวผมเหตุผลที่เลิกกันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใครทั้งนั้น
ผมเลือกเองครับผิดที่ผมเท่านั้นเลือกสิ่งที่ดีกับตัวเองแต่ไม่เลือกแฟนเก่าผมน้อมรับคำด่าทุกคำครับสุดท้ายนี้ผมขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับต่อมาเพจอีกี้ขยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิงก็ได้โพสต์ถึงเอมิราโดยระบุข้อความว่ามิราชนวิรันวานิชร่วมคอมเมนต์ให้กำลังใจอีฟอดีตคนรักธรเกียรติศักดิ์โมเมนต์ดีๆหลังเข้ามาร่วมคอมเมนต์ถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวโดยเอมิราได้คอมเมนต์ว่าอีฟเท่ากับเอขอให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นขอให้สังคมไทยใจดีกับเธอนะขอบคุณอีกี้ขยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิงอนุกมทชงล้าง25ฐานความผิดเผยไร้วาระถกนิรโทษยิ่งลักษณ์คดีจำนำข้าวอนุกมทชงล้าง25ความผิดแรงจูงใจการเมืองเคลียร์ผิดให้ทุกสีกลุ่มเยาวชนเผยยังไม่เคาะรวม112หรือไม่ปัดถกปมนิรโทษกรรมยิ่งลักษณ์ยังไม่มีใครส่งซิกมาเมื่อวันที่17เมษายนที่รัฐสภานายนิกรจำนงประธานอนุกรรมาธิการกมท.พิจารณาศึกษาข้อมูลและสถิติคดีความผิดอันเนื่องจากแรงจูงใจทางการเมืองในคณะกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแถลงความคืบหน้าการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมว่าอนุกมท.ได้ประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อสรุปแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่มีนายชูศักดิ์สิรินินสส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพิจารณาในวันที่18เมษายนเวลา13:30 น.สาระสำคัญที่อนุกมท.ได้ข้อสรุปคือนิยามแรงจูงใจทางการเมืองให้หมายถึงการกระทำที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่วุ่นวายทางการเมืองหรือต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งหรือความไม่สงบทางการเมืองโดยอนุกมท.ได้รวบรวมข้อมูลและสถิติคดีความผิดอันเนื่องมาจากแรงจูงใจทางการเมืองจากสำนักงานศาลยุติธรรมที่มีการรวบรวมสถิติไว้อย่างเป็นระบบเป็นข้อมูลสถิติในการนำเสนอเบื้องต้นฐานความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นนิรโทษกรรมมีทั้งหมด25ฐานความผิดนำมาจากบัญชีท้ายร่างงบร.บ.การอำนวยความยุติธรรมทางอาญาร่างงบร.บ.สร้างเสริมสันติสุขของพรรครวมไทยสร้างชาติฐานคดีความผิดทางการเมืองปี 2557 ถึง 2567 ของฐานะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับแรงจูงใจทางการเมืองจะใช้ครอบคลุมการกระทําความผิดอันเนื่องจากแรงจูงใจทางการเมืองตั้งแต่วันที่1มกราคม2548ถึง2567นายนิกรกล่าวว่าส่วนฐานความผิดอันเนื่องมาจากแรงจูงใจทางการเมืองประกอบด้วย 1. การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มพันธมิตรปี2548 2551 2. การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.ปี2550 2553 3. การชุมนุมกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกปปส.ปี2556 2557 4. การชุมนุมกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนปี2563ถึงปัจจุบันส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และมาตรา112นั้นอนุกมท.ไม่มีการชี้ชัดว่าจะอยู่ในพ.ร.บ.นิรโทษกรรมหรือไม่
เพราะที่ผ่านมามีการตั้งคณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับการปรองดองสมานฉันท์และนิรโทษกรรมในหลายคณะแต่คณะกรรมการเหล่านั้นไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับความผิดมาตรา110และ112เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐดังนั้นความผิดทั้งสองมาตรายังเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวอยู่อนุกมธ.ยังไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าวนายนิกรกล่าวว่าอนุกมธ.มีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรพิจารณาสั่งไม่ฟ้องในคดีอาญาที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะโดยอาศัยมาตรา21พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553ที่ให้อำนาจพิจารณาสามารถส่งร้องให้อัยการสูงสุดพิจารณายุติคดีหรือถอนฟ้องคดีเหล่านี้ได้เพื่อกรองคดีออกไปก่อนที่จะมีการนิรโทษกรรมอาทิคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548ที่มีอยู่ 73,009 คดีในช่วงสถานการณ์โควิดหรือคดีความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.จราจรทางบกปี2522ที่มี 2.6 ล้านคดีทั้งนี้อนุกมธ.จะเสนอรายงานเหล่านี้ต่อคณะกมธ.วิสามัญให้พิจารณาวันที่18เมษายนนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับการตราบร.บ.นิรโทษกรรมพร้อมส่งรายงานให้คณะอนุกมธ.จำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่มีนายยุทธพร อิสรชัยนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ในฐานะประธานอนุกมธ.ไปพิจารณาแนวทางจำแนกฐานความผิดต่างๆเพื่อเป็นแนวทางการปราบร.บ.นิรโทษกรรมต่อไปคาดว่าจะเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาได้ในช่วงเปิดประชุมสภาสมัยหน้านายนิกรจำนงประธานอนุกรรมาธิการกมธ.พิจารณาศึกษาข้อมูลและสถิติคดีความผิดอันเนื่องจากแรงจูงใจทางการเมืองเมื่อถามว่ากรณีส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่นายนิกรกล่าวว่าอนุกมธ.ไม่ได้พิจารณาประเด็นนี้เพราะไม่สามารถพิจารณาเป็นรายบุคคลได้ประเด็นที่อนุกมธ.พิจารณาคือ 1. อยู่ในระยะเวลาปี 2548 ถึงปัจจุบันหรือไม่ 2. ฐานความผิด 25 ฐานกรณีส.ยิ่งลักษณ์ไม่ได้อยู่ใน 25 ฐานความผิดนี้ 3. เป็นความผิดที่มีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่ทั้งหมดนี้จะอยู่ในการพิจารณาของคณะอนุกมธ.ที่จะกำหนดรายละเอียดจำแนกความผิดในการนิรโทษกรรมอีกครั้งเมื่อถามย้ำว่าคดีจำนำข้าวไม่ได้อยู่ในฐานความผิดที่จะพิจารณาได้ใช่หรือไม่นายนิกรกล่าวว่าไม่ได้พิจารณาเป็นรายบุคคลหรือรายเคสแต่พิจารณาเป็นฐานความผิดทุกเคสทุกคดีพิจารณาจาก3ประเด็นที่ว่ามาส่วนตัวไม่มีความเห็นคดีส.ยิ่งลักษณ์อยู่ในเงื่อนไขของอนุกมธ.หรือไม่ยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ยืนยันไม่มีใครส่งสัญญาณอะไรมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ25ฐานความผิดที่อนุกมธ.พิจารณาศึกษาข้อมูลและสถิติคดีความผิดอันเนื่องจากแรงจูงใจทางการเมืองอาทิความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทมาตรา107ถึง112ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐมาตรา113ถึง129ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดฐานเป็นอ้างยี่ซ่องโจรมาตรา211ถึง214ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองมาตรา215ถึง216ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดเพลิงไหม้มาตรา217ถึง220
ความผิดต่อร่างกายมาตรา295ถึง300ความผิดต่อเสรีภาพมาตรา309ถึง321ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์มาตรา358ถึง361ความผิดฐานบุกรุกมาตรา362ถึง366ความผิดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548ความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบกปี2522ความผิดพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะปี2558ความผิดพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2